ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องอยู่กับประภาภูมินะคะแฟกเองแล้วก็ได้เจอกันนานมากแล้วก็แขกรับเชิญนะครับผมคุณอาจยาสินนะครับศรีสุวรรณเป็นนักศึกษาปริญญาเอกภาคประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งเราเจอกันบ่อยมากเลยแต่เราเจอคุณมากกว่าเจอเราอีกนั่นแหละวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันดีในช่วงที่งานสัปดาห์หนังสือกำลังแบบพูดถึงอยู่เพราะมันเป็นครั้งสุดท้ายที่จัดที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจใช่ไหมครับแล้วก็การงานจัดสัปดาห์หนังสือเนี่ยค่อนข้างเป็นที่พูดถึงกันมากในฐานะที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการผลิตหนังสือการซื้อการขายมากแล้วก็กลายเป็นมือที่มองไม่เห็นหรือเปล่าในการควบคุมกำกับระบบทุนของการทำหนังสือด้วยเนี่ยมันก็นำสู่การเลือกหนังสือเพราะว่าในการที่คนจะซื้อขายหนังสือในงานมหากรรมใหญ่ๆครั้งนึงเนี่ยมันกลายเป็นว่าปีละ2ครั้งเองก็คือช่วงฤดูร้อนกับฤดูฝนใช่มั้ยครับในแต่ละปีเนี่ยกลายเป็นว่ามีการเลือกหนังสือระดับนึงเพราะว่าคนที่เอามาขายเนี่ยก็ต้องเลือกว่าเล่มไหนในฐานะที่หนังสือเป็นสินค้าชิ้นนึงเนี่ยจะเอาไหนที่มันจะขายได้ไม่ได้บ้างสำนักพิมพ์มันก็มีการเลือกขึ้นมาก็เลยนำไปสู่การว่าหนังสือเล่มไหนบ้างที่มีคุณค่าพอแล้วไม่มีคุณค่าพอในการที่จะเลือกด้วยใช่ไหมเพราะว่าในกฎจำได้ป่ะมีครั้งหนึ่งที่มีการแบนหนังสือวายอ่ะค่ะเพราะเขามีกฎว่าห้ามมีหนังสืออนาจารอะไรเหล่านี้ก็เลยมีการตีความว่าหนังสือวายเป็นอนาจารแต่ตอนนี้ปีนี้น่าสนใจมากมีโปสเตอร์เป็นหนุ่มเอาขึ้นมาชูเลยโฆษณาซึ่งก็เลยเชิญคุณอาญาสิทธิ์มานี่แหละว่าการเลือกหนังสือเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ย้อนนานมาแค่ไหนแล้วก็มันมีอเจนดาอะไรบ้างของการนิยามว่าอะไรหนังสือควรค่าแก่การอ่านไม่ควรค่าแก่การอ่านบ้างอะครับโดยรัฐอย่างเงี้ยเพราะอันนี้คืออาจจะเป็นรูปแบบของทุนอ๋อครับจริงๆก็มันตั้งแต่โลกไม่ใช่โลกในสังคมไทยเราเริ่มมีการตีพิมพ์หนังสือเริ่มมีการเผยแพร่พิมพ์เรื่องราวต่างๆเป็นหนังสือแบบที่เขาเรียกว่าสมุดฝรั่งสมุดคืออย่างนี้ฮะต้องอธิบายว่าเดิมทีเนี่ยสังคมไทยเรามีสมุดแบบเป็นสมุดไทยสมุดไทยครับพอมีสมุดฝรั่งก็คือเย็บเล่มแบบหนังสือที่เราเห็นปัจจุบันนี่นะครับก็คือในช่วงที่หมอบัตเล่มาพิมพ์หนังสือเนี่ยช่วงแรกมันก็ไม่ยังไม่ด้วยความที่ตลาดหนังสือมันยังไม่กว้างไม่ควรเนี่ยมันก็ไม่มีการจัดประเภทว่าหนังสือไหนดีหนังสือไหนไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าพอสักเมื่อร้อยปีก่อนประมาณทศวรรษ2460เนี่ยเขาเรียกว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อบันเทิงที่มันขยายวงกว้างมากครับ mm-hmm. ถ้าใช้คำแบบว่าถ้าจะใช้คำแบบเบเนดิกต์เอเดสันมาอธิบายซึ่งสกอตต์บาร์เม่ซึ่งเขาศึกษา เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์สื่อบันเทิงในสังคมไทยเนี่ย mm-hmm. ก็จะบอกว่ามันเป็นทุนนิยมแห่งการพิมพ์ เป็นยุคทุนนิยมแห่งการพิมพ์แล้วก็จะมีโรงพิมพ์เกิดขึ้นเยอะมากเลยในกรุงเทพนี่ก็มีเป็นร้อยร้อยโรงพิมพ์ ก็เลยทำให้แบบว่าหนังสือเนี่ยมันใครก็พิมพ์หนังสือได้สารพิมพ์ต่างมากมายใครอยากจะทำหนังสือก็เขียนซื้อใส่เข้าไปพิมพ์อะไรเงี้ย ทางการเนี่ยก็รู้สึกว่าการที่มีหนังสือเยอะมากเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการจัดแบ่งว่าหนังสือเล่มไหนเป็นหนังสือที่ดีหนังสือเล่มไหนเป็นหนังสือที่ควรอ่านหนังสือเล่มไหนเป็นหนังสือที่ไม่ควรอ่านอะไรเงี้ยอ๋อเป็นการจัดเรตติ้งเป็นการหรือป่ะเหมือนจัดเหมือนช่องทีวีต่างๆละครต่างๆเนี่ยหรอแต่นี่โดยทางการครั้งแรกเนี่ยก็จะมีพวกการจัดหนังสือวรรณคดีสโมสร หรือจริงๆถ้าย้อนไปสมัยรัชกาลที่5เนี่ยตอนที่เรามีหอสมุดวชิรยานก็เริ่มมีการประกวดแต่งหนังสือขึ้นมาบ้างเหมือนกันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครแต่งหนังสือได้ดีเนี่ยจะมีการมอบเหรียญวชิรยานให้เป็นที่ระลึกอะไรเงี้ยอ๋อหรอใช่เหรียญวชิรยานในปัจจุบันก็ยังมีนะครับก็ยังมีหาได้แต่ก่อนแถวตลาดท่าประจันก็มีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วครับก็คือเป็นเหรียญที่ว่าเป็นที่ระลึกหอสมุดวิทยาที่ปัจจุบันเป็นตึกถาวรวัตถุตรงใกล้ๆวัดมหาธาตุเนี่ยอ๋อตึกส้มๆแดงๆอ๋อถ้าใครเขียนหนังสือแต่งหนังสือได้ดีเนี่ยแล้วก็หอสมุดวิทยาถือว่าเป็นหนังสือควรค่าการอ่านเนี่ยก็จะมอบเหรียญให้ผู้แต่งแล้วทีนี้ความที่บอกว่าแต่งหนังสือดีในที่นี้มันด้วยเกณฑ์ไหนที่เขารู้สึกว่าอาจจะให้เหรียญคนเนี้ยอ๋อคือแต่ก่อนก็คือเป็นความเห็นของทางของสมุดเป็นความเห็นของคณะกรรมการซึ่งในยุคนั้นเขามีคำเรียกอีกคำนึงรู้สึกจะคณะสัมปาธิอะไรพวกนี้ครับคือเป็นคำโบราณแล้วว่าก็คือเป็นคณะที่แบบจะบริหารหอสมุดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็บางครั้งก็เป็น
เป็นความเห็นของนักปราชญ์หลายคนในยุคนั้นว่าเล่มได้ดีก็มีเหรียญมอบที่ระลึกให้แต่ว่าประมาณสมัยรัชกาลที่6ก็จะมีเขาเรียกว่าวรรณคดีสโมสรก็จะแบ่งประเภทว่าดีในด้านไหนบ้างเช่นดีในด้านลิลิตมากอะไรบ้างหรือเป็นกลอนอะไรเงี้ยก็จะมีพวกอย่างเช่นถ้าเป็นร้อยแก้ว3ก๊กอะไรเงี้ยก็มีของพระยาวพระยาวข้างโหนเนี่ยก็ถือเป็นหนังสือดีแต่ว่าวิธีการแบ่งเนี้ยมันถ้ามองจริงมันคือการแบ่งโดยทางการเป็นหลักครับมันไม่ได้มีประชาชนเนี่ยไม่ได้หรือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนร่วมมาบอกว่ากำหนดว่าหนังสือเล่มไหนดีไม่ดีแต่เป็นมาจากส่วนกลางเป็นทางการรัฐมากกว่าในยุคนั้นคือการแบ่งหนังสือจัดประเภทอย่างเงี้ยอย่างเช่นเริ่มจากหอพระสมุดวชิรยานอย่างเงี้ยในปี2426เงี้ยถ้าอ่านงานของคุณธนาพงศ์จิตสง่าใช่ปะเขาจะบอกว่ามันเป็นกึ่งสโมสรกึ่งห้องสมุดขนาดเดียวกันเนี่ยคนที่ไปอยู่ในนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกลูกของรัชกาลที่4ทั้งนั้นเลย ในการรวมตัวกันเพื่อจะชำระบ้างเขียนหนังสืออะไรบ้างเพื่อให้แยกว่าหนังสือที่คนอ่านเนี่ยคือหนังสือที่มีภาษาอีกชนชั้นนึงของผู้ที่เป็นชนชั้นนำพวกเจ้าไปให้มันแตกต่างกับพวกชาวบ้านแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกสโมสรหรือห้องสมุดเนี่ยก็จะเป็นพวกเจ้าหมดเลยกับข้าราชการมันก็เป็นการแบ่งโดยใช้วิชั่นของชนชั้นเจ้าเช่นเดียวกับเช่นเดียวกับวรรณคดีสโมสรใช่ไหมใช่ในสมัยนั้นที่มันก็เป็นการตั้งกันเองแล้วก็ให้รางวัลกันเองในกลุ่มพวกเจ้าเนี่ยกับพวกชนชั้นนำเนี่ยแล้วมันมีอีกปะถ้าแบบในยุคที่เป็นการปกครองแล้วพวกเจ้าไม่ได้มีอิทธิพลมากขนาดนั้นในการนิยามหนังสือเนี่ยในปัจจุบันมันมีไหมอย่างเช่นอะไรวะหนังสือดีที่ควรอ่าน100เล่ม50เล่มหรืออะไรก็ตามมันแบ่งไงอ่ะคือจริงๆอย่างตะกี้เล่าไปพอสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมครับพอในช่วงที่2460ที่ผมบอกว่าเริ่มเป็นทุนนิยมค่ะด้วยความที่พอการพิมพ์มันแพร่ขยายวงกว้างไปนะครับทางการนี่ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการแบ่งอย่างเดียวแล้วครับเพราะพอคนเนี่ยสามารถอ่านหนังสือได้มากขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเราเลือกอ่านเองได้คือถ้าเรามองแบบยุคหอสมุดวชิรยานเนี่ยการที่คนเราจะบางคนเนี่ยอ่านหนังสือเองไม่ออกใช่ไหมครับครับหรือเวลาอยากจะรู้เรื่องจากหนังสือเนี่ยบางครั้งต้องไปที่วัดคือจะมีคนอ่านให้ฟังค่ะนึกออกไหมครับคือไม่ผมอย่างผมอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยพี่ป้องอ่านหนังสือออกพี่ป้องก็อาจจะอยู่ที่วัดหรือบางคนอาจจะอยู่ที่หอสมุดผมอยากรู้อะไรเนี่ยพี่ป้องอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วพี่ป้องก็มาถ่ายทอดให้ผมฟังแบบมุขปาฐะมันเล่าให้ผมฟังอันนั้นแต่ว่าพอคนเนี่ยเริ่มที่จะรู้หนังสือมากขึ้นรวมถึงหนังสือมันแพร่หลายขึ้นเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมาฟังพี่ป้องนะผมก็ไปอ่านก็อ่านเองได้เลยใช่ไหมทีนี้พออ่านที่บ้านมันก็เลยเกิดหนังสือที่แบบว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้กำหนดอาจจะเป็นในยุคนั้นเนี่ยมันมีหนังสือโป้ขึ้นด้วยครับก็ว่าตามตรงหนังสือโป้มีหนังสือเขาดูรูปไม่ใช่หรอหนังสือโป้อะหนังสือโป้อ่านยังไงอ่ะหนังสือโป้ยุคแรกมันก็จะเป็นพวกหนังสือตัวใช้ตัวเทปมากกว่าอ๋อเออใช่เราสามารถอ่านคนเดียวอยู่บ้านได้ครับนี่สิ่งที่เขากลัวก็คือผู้ใหญ่ไม่เท่าไหร่เขารู้สึกว่าผู้ใหญ่น่าจะมีประสบการณ์ทางเพศอะไรเงี้ยก็น่าจะอ่านแล้วก็ไม่เป็นพิษภัยแต่ว่าเขากลัวเด็กเขากลัวว่าเด็กที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนจะไปอ่านหนังสือพวกนี้ครับเขาเลยต้องพยายามสร้างจัดประเภทว่าหนังสือไหนเนี่ยที่เด็กควรอ่านหนังสือไหนเด็กไม่ควรอ่านหนังสือไหนเนี่ยผู้หญิงไม่ควรอ่านมีด้วยมีด้วยบางท่านบอกแต่ของวิธีการใช้ของเขาคือบอกว่าหญิงที่ดีไม่ควรอ่านหนังสืออะไรมีอะไรบ้างวะก็อย่างเช่นสมมติบอกว่าถ้าผู้หญิงที่อ่านหนังสือว่าผิวหนังสือโป้เนี่ยไม่ควรเลือกเอาไปเป็นเมียอะไรอย่างเงี้ยมีการโฆษณาแนวความคิดนี้เพื่อเป็นการอันนี้คือนี่คือรัฐเป็นคนบอกเลยอาจจะไม่ใช่รัฐครับแต่ว่าเป็นช่วงที่แบบว่าพวกนักคิดนักอะไรด้วยกันแล้วบางทีก็พูดเรื่องศีลธรรมอะไรเงี้ยตามหนังสือพิมพ์ก็จะบอกว่ายุคสมัยนี้มีหนังสือว่าบิวโป้เยอะมากแล้วเนี่ยแต่นี่เหลือเมืองที่มีศีลธรรมจะปล่อยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เริ่มมีการควบคุมกันเองมากขึ้นในตอนนั้นแสดงว่ารูปแบบของการควบคุมกำกับหนังสือและการเซ็นเซอร์นี่มันมาพร้อมกับเริ่มมีสิ่งพิมพ์เลยคือมันมาคู่กันเลยใช่ไหมรอบหน้าเรามาคุยกันว่าการควบคุมกำกับหนังสือแล้วก็การเซ็นเซอร์หนังสือเนี่ยมันไปด้วยกันยังไงบ้างกับการนิยามหนังสือดีไม่ดีนะครับในร้อยเล่มครับครับผมถ้าเลือกตั้งกาเบอร์ที่ใช่ถ้าอยากได้เสื้อมาใส่ซื้อที่ประชาไทยสโตนกลับมาคุยกันต่อนะครับถึงเรื่องการเซ็นเซอร์หนังสือแล้วก็การนิยามหนังสือดีไม่ดีนี่แสดงว่าหนังสือดีไม่ดีนี่มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางสังคมด้วยว่า
าจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องวัยแต่มันเกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วก็ชนชั้นด้วยเงี้ยใช่ครับใช่จริงๆอย่างเรามีจริงๆมีงานผู้ที่ศึกษาเรื่องการมองว่าหนังสือดีหรือไม่ดีเนี่ยก็มีของงานของอาจารย์ธนพลลิมพิชาตนะครับมีนิพนธ์ของอาจารย์ธนพลที่บอกว่าหนังสือแบบไหนเนี่ยเขามีวิธีการจัดประเภทหนังสือดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วก็มันขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมในช่วงยุคสมัยนั้นยังไงบ้างก็จะมีอยู่คืออย่างการเซ็นเซอร์หนังหรือว่าการจัดประเภทหนังมันคือการเหมือนกับเป็นการบ่งบอกว่าณตอนนั้นอำนาจนั้นอยู่ที่ใครก็หรือหมายถึงในอำนาจในที่นี้คือพูดถึงสังคมด้วยนะในแง่ที่ว่าอ่ะบางหนังสือนั้นผู้หญิงไม่ควรจะอ่านหรืออะไรใช่ไหมใช่ครับคืออย่างหนังก็เหมือนกันนะครับคือถ้าเป็นช่วงก่อนเนี่ยดูเหมือนว่าทางการรัฐจะเป็นคนมาจัดการแต่พอในช่วง2460มันต้องมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนนักอ่านเนี่ยมันนักอ่านหรือนักชมภาพยนตร์เนี่ยจะจัดการกันเองพวกที่มีบทบาทมากคือพวกนักหนังสือพิมพ์นี่แหละครับอย่างเช่นมันมีหนังเรื่องนึงคือเรื่องหลงทางเนาะในฉายประมาณสัก2475เนี่ย2475หลงทางเนี่ยมันมีฉากซึ่งจริงมันไม่ว่าวิวเลยครับแต่ยุคนั้นมันถือว่าวิวเพราะมีฉากที่มีจูบนมอะจูบนมนางเอกขนาดเลยเหรอใช่พระเอกจะจูบนมนางเอกแล้วก็เกิดว่านักหนังสือพิมพ์ไปดูแล้วก็รู้สึกว่านี่มันเป็นอะไรที่ลามกอนาจารแล้วก็หนังสือพิมพ์ก็เลยโจมตีหนังสือพิมพ์โจมตีคือหมายความนะมันเป็นความเห็นที่หนังสือพิมพ์พากันโจมตีหนังเรื่องนี้ใช่ไหมครับจนในที่สุดมันเลยถึงขั้นไปขึ้นโรงขึ้นศาลใช่เพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือว่าแม้ว่าในช่วงหลังจาก2460แล้วที่รัฐเนี่ยไม่ได้เป็นคนมาควบคุมในการจัดประเภทหนังสือต่างๆแต่ว่าอำนาจนั้นน่ะมันไปแทนที่มันก็คือมันยังไม่เปิดเสียทีเดียวใช่ไหมล่ะเพราะว่าคนที่มีปากมีเสียงในสังคมก็คือคนที่เป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีอิทธิพลในยุคนั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ชายก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าในช่วงนึงมันมีอย่างเช่นในยุคสงครามเย็นมันมีการจัดพรบที่บอกหนังสือต้องห้ามด้วยใช่ป่ะใช่ครับมันก็มีการนิยามหนังสือไหนอ่านได้และอ่านไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยก่อนที่มันจะมีการนิยามหนังสือพวกอันนี้คือแบบสงครามเย็นพอหลังสงครามเย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยรูปแบบของการควบคุมหนังสือหรือการนิยามหนังสือดีไม่ดีเนี่ยมันไปอยู่ที่สกว.ป่ะวะช่วง2539ถึง40น่ะก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมาจัดการจริงๆอย่างก่อนหน้าสงครามเย็นนะครับจริงๆก่อนสักก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็เริ่มมีการมองว่าหนังสือแบบไหนเป็นหนังสือต้องห้ามที่ไม่ควรให้มีอยู่ในสังคมไทยเหมือนกันนะครับก็คืออย่าง2472 73 74ก็คือหนังสืออะไรที่มีแนวโน้มเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยถ้าเข้ามาในเมืองไทยจะโดนดักไว้ที่ท่าเรือเลยครับหรืออย่างมีเคสหนึ่งเนี่ยเขาชื่อนายซีเป็นคนจีนนะเขาพาหนังสือเกี่ยวกับพรรคก๊กมินตั๋งเข้ามาในเมืองไทยเอามาเป็นหมอนหนุนเนี่ยก็โดนจับไปสอบสวนอะไรเงี้ยบอกว่าหนังสือนี่อันตรายหนังสือมันหนามากขนาดหนุนได้ใช่ไหมของก๊กมินตั๋งเนี่ยปรากฏว่าพอโดนจับเนี่ยเขาก็มีแนวคิดเลยว่าเนี่ยถ้าหนังสืออะไรที่มีแนวโน้มไปเกี่ยวมีกล่าวคำว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยก็พยายามจะไม่ให้เข้ามาในเมืองไทยกระทั่งว่าหลังปี2475เปลี่ยนการปกครองแล้วนะครับมันมีหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นหนังสือที่เป็นแบบเรียนให้เด็กเรียนหนังสือเป็นหนังสือภาษาอังกฤษถ้าเรียนในโรงเรียนเนี่ยก็มีส.ส.ไปอภิบายในสภาว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงคอมมิวนิสต์ไม่ควรให้เป็นแบบเรียนอย่างเงี้ยก็จะมีแบบการต่อสู้ว่าพยายามจะห้ามหนังสือนั่นหนังสือนี่ตลอดเวลาอันนี้คือในช่วงที่ก่อน2500แต่ว่าพอหลัง2500ต้นมาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าหนังสือคอมมิวนิสต์มันก็โดนพยายามไม่ให้เผยแพร่ใช่ไหมครับแต่พอช่วง14ตุลาเนี่ยมันเริ่มมีการแบบว่านักศึกษาเนี่ยเริ่มไปเอาหนังสือหรือปัญญาชนหัวก้าวหน้าเริ่มแบบหนังสือเนี่ยมันแนะนำมากขึ้นถ้าเราเคยฟังกันอย่างเช่นหนังสือของเราคำหอมความของการหนังสือของจิตภูมิศักดิ์เนี่ยซึ่งมันเงียบหายไปในสมัยยุครัฐบาลทหารมาเนิ่นนานเนี่ยเขาก็นักศึกษาพยายามมารีวิวพยายามมาแนะนำเนี่ยมันก็กลับมาได้ปีศาจของเซนิโสพงศ์ก็กลับมาได้ก็กลับมาตรงนี้แล้วพอตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมันเป็นการคัดหนังสือคือหนังสือที่เราจะมาได้อ่านปัจจุบันหรือคนรุ่นหลังได้อ่านเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าคนในยุคใดยุคหนึ่งเนี่ยเลือกที่จะคัดสรรมาเราต้องไม่รู้ว่าในแต่ละยุคสมัยสงครามโลกสมัย2490เนี่ยมันมีหนังสือเกิดขึ้นปีนึงมันมีหนังสือเกิดขึ้นมหาศาลเลยแต่ว่านักเขียนที่เราจะได้มารู้จักในปัจจุบันเนี่ย
มันเกิดจากการที่มีกลุ่มก้อนใดกลุ่มก้อนหนึ่งเนี่ยคัดสรรมาอย่างช่วง14ตุลาเนี่ยคนที่ว่าอ่านหนังสือแนวสังคมแนวแบบว่าเพื่อชีวิตต่างๆ uh-huh. เขาก็เป็นกลุ่มก้อนหนึ่งที่ว่าเขาคัดหนังสือเหล่านี้มานำเสนอในตัวสังคม oh. ใช่ไหมครับแล้วพอตอนหลังพอ2519 6ตุลาเนี่ยก็มีหนังสือต้องห้ามเยอะเลยใช่ไหมครับแต่เราก็เห็นว่าหนังสือเหล่านี้ซึ่งเคยเป็นหนังสือต้องห้ามในปัจจุบันขายกันเต็มตามแผงหนังสือเพราะเขาก็บอกว่าเนี่ยด้วยความที่เป็นหนังสือต้องห้ามเนี่ยเราต้องคัดมาให้นักศึกษายุคนี้อ่านเพื่อได้รู้ว่าทำไมมันได้ห้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาแพงด้วยบางเล่มจากสมัยก่อนเล่มสัก20บาทเดี๋ยวนี้ก็เป็นเล่มเป็น 2-3 พันก็มีก็ไม่หายากซึ่งคนในยุค14ตุลาอย่างเงี้ยอย่างวิทยากรเชียงกูลเงี้ยก็กลายเป็นบุคคลหนึ่งในเป็นหัวหน้าในการคัดหนังสือใช่ร้อยประเภทที่ควรอ่านนะฮะ100เล่ม100เล่ม100เล่มใช่ก็คือซึ่งทำไมกลายเป็นว่าการแบ่งหนังสือดีไม่ดีมักจะเป็นการกังวลของคนอายุรุ่นนึงอ่ะกังวลกับนักอ่านที่เป็นเด็กเป็นอะไรอย่างงี้วะครับใช่มั้ยก็เป็นไปได้ครับเขาจะผู้ใหญ่เขาจะมองว่าหนังสือไหนที่เด็กควรอ่านหรือไม่ควรอ่านซึ่งเราสังเกตว่าการที่บอกว่าหนังสือไหนควรอ่านไม่ควรอ่านเนี่ยมันจะมีเรื่องไม่กี่ประเภทในการกังวลอย่างเช่นเรื่องเซ็กส์กับเรื่องการเมืองที่มันจะมองว่าเป็นความแบบไม่มั่นคงของรัฐอย่างเช่นเมื่อตั้งแต่เริ่มมีสิ่งพิมพ์แล้วที่ในโหมดอมตยกุลใช่ไหมให้หมอบัตรเลไปพิมพ์หนังสือเป็นหนังสือกฎหมายร.3ก็กริ้วแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าคนรู้กฎหมายทั้งประเทศเนี่ยชีวิตประเทศเราก็จะชิมหายไว้ป่วงวุ่นวายไปใช่ไหมก็เลยมีการทำลายทิ้งไปแล้วก็มาถึงพวกการคัดหนังสือไม่เอาคอมมิวนิสต์เข้ามาบ้างอะไรบ้างแล้วก็แล้วหนังสือร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะที่ยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมอ่ะก็จะมีเขาร้อยเล่มเนี่ยตอนหลังนี่รู้สึกจะมาทำในช่วงทศวรรษ2530หรือ2540นะครับคือหนังสือเนี่ยจะมีวิธีการคัดแบบว่าอย่างน้อยเขามีคณะทำงานคณะกรรมการคัดเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายประเภทว่าร้อยเล่มสำหรับเยาวชนสำหรับวรรณกรรมอะไรพวกนี้ก็เยอะเลยหนังสือหลายเล่มก็เป็นหนังสือที่เคยพิมพ์ในยุคเดือนตุลา2516 2005แล้วก็เรื่อยมาจนถึง2519เนี่ยหลายเล่มซึ่งมันหายไปนานเนี่ยก็กลับมาปรากฏในหนังสือดีร้อยเล่มเพราะว่าคณะกรรมการคัดอย่างคุณพิเศษเป็นคนเดือนตุลาในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีหลายเล่มที่อย่างงานของโรงวงสวรรค์เนี่ยเสียงเพลงบอยชาวไร่เนี่ยเห็นวิถีชีวิตพื้นบ้านหรือว่างานของนักเขียนหลายคนที่ให้เห็นความเป็นไทยเห็นอะไรเงี้ยก็โดนคัดมาเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีวิธีการเขียนแต่ว่าเขาก็มีความคิดกันว่าทำไมหนังสือบางเล่มเนี่ยในยุคตุลาเนี่ยก็มีคนอ่านอย่างเช่นงานของหม่อมเจ้าอากาศดำเกินซึ่งเขาจะมองว่าพวกนักคิดหัวก้าวหน้าจะไม่คัดงานที่สะท้อนชนชั้นมานำเสนอใช่ไหมจะคัดงานเพื่อชีวิตมามากกว่าแต่เคสของงานของหม่อมเจ้าอากาศดำเกินหม่อมเจ้าอากาศดำเกินก็เป็นชนชั้นนำใช่ไหมครับแต่ว่างานชิ้นนี้การเป็นงานที่หัวข้าวหน้าเนี่ยประทับใจก็คนที่ตั้งคำถามนี่ก็มีคุณพิเชษฐ์แสงทองเขาตั้งคำถามไว้แล้วก็อาจารย์ทักเนี่ยอาจารย์ทักเฉลิมเจรณะเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากว่าทำไมคัดงานของหม่อมเจ้าอากาศดำเกินมาปรากฏว่าเพราะว่างานของหม่อมเจ้าอากาศดำเกินเนี่ยมีน้ำเสียงวิพากษ์ระบอบสปรินาอยู่เหมือนกันอ๋อหรอก็เลยเป็นที่คือเขาเลยบอกเนี่ยพวกหัวข้าวหน้าก็เลยคัดมาไว้ด้วยทำให้งานของหม่อมเจ้าอากาศดำเกินซึ่งคนเขียนเนี่ยเขาอายุสั้นนะฮะแล้วก็น่าจะเงียบหายไปเนี่ยกลับมาอยู่ร่วมสมัยได้กับพวกงานปีศาจพวกงานราวความหอมอะไรพวกเนี้ยแล้วยังอยู่ได้ถึงปัจจุบันด้วยซ้ำอากาศดำเกินเขียนเรื่องอะไรได้มั้ยละครแห่งชีวิตหรอที่เล่าเรื่องว่าชีวิตต้องหนีจากครอบครัวจนชั้นนำไปเป็นนักหนังสือพิมพ์ไปเดินทางในโลกกว้างนี่เป็นเล่มหนึ่งที่คนเขารู้สึกว่ามันเป็นเคสที่น่าสนใจแสดงว่าหนังสือร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านเนี่ยก็เป็นการสะท้อนรสนิยมของบุคคลของกลุ่มองค์กรหนึ่งละกันของสังคมถือว่าเป็นหมุดหมายเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งที่คนรุ่นเดือนตุลาสักส่วนใหญ่มั้งอ่านแล้วก็คาดหวังยังไงให้เห็นว่าในช่วง2540เป็นต้นมาเนี่ยคนไทยควรอ่านอะไรเพราะว่ากระบวนคงโปรเจกต์นี้มันมา2539 2540ใช่ป่ะล่ะใช่ครับก็น่าสนใจดีซึ่งก็พูดหนังสือรางวัลหนังสือดีส่วนใหญ่คือหนังสือได้รางวัลนะครับเป็นการคัดมาก่อนแล้วใช่ไหมใช่ก็มันจะอย่างหนังสือรางวัลซีไรท์เนี่ยคนก็รู้สึกว่าก็ไม่รู้จะอ่านอะไรก็อ่านซีไรท์นี่แหละประมาณนี้ถ้าไม่จริงๆอ่ะมันก็เป็นแค่รสนิยมของ
คณะกรรมการส่วนหนึ่งครับซึ่งไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปอาจจะจําเป็นไหมที่จะต้องมีโครงการในการเพราะหนังสือมันก็เริ่มแต่ละปีมันก็มีมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีแบบโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเปล่าว่าในปัจจุบันนี้เหมือนสิ่งอาจารย์ของโลก7ประเภทเก่ากลางใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีไหมว่า100เล่มข้างหน้าจะมีต่อไปไหมหรืออาจจะเป็นไม่จําเป็นต้องมีก็ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับบัตรเจกบุคคลที่จะอ่านแล้วว่าเราจะเลือกอ่านอะไรเพราะสังคมมันก็เริ่มหลากหลายมากขึ้นใช่ป่ะใช่ครับใช่ก็ทุกวันนี้มันเริ่มมีการรีวิวเรื่องมีการอะไรในอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นคิดว่าอันนี้น่าจะเปลี่ยนไปพอสมควรในแง่ที่ว่ามันจะเป็นเรื่องของแบบ user review แล้วอ่ะเออว่ะแฟร์พูดถูกเพราะว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือแล้วอาจจะอ่านจากอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่เป็นรูปเล่มแล้วเนี่ยคนพบว่าอย่างในวงการละครภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยคนก็สนใจการรีวิวของนักวิจารณ์น้อยลงนะใช่คือก็ฟังแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีผลกับคนอ่านขนาดนั้นก็ฉันก็จะอ่านของฉันอยู่ดีฉันก็ตัดสินใจของฉันได้เองใช่ไหมต้องขอบคุณคุณอาจารย์สิทธิ์มากๆเลยสำหรับเนื้อหาของเรื่องหนังสือร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านแล้วควรจะอ่านอะไรก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเองนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเองด้วยไม่ใช่คนอ่านอย่างเดียวเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินเขาอะเนาะต้องขอขอบคุณอาจารย์สิทธิ์มากนะครับผมขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยครับก็ป้องกับแฟร์สวัสดีค่ะ